ขณะที่บรรยากาศซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะคะดัชนีหุ้นไทยก็ปิดลดลงไปอีกแล้วนะคะ 7.97 จุดด้วยกันเพราะว่านักลงทุนก็ยังรอผลการประชุมของเฟดแล้วก็ก.น.ง.ค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนในแดนลบแล้วก็ไปแตะจุดสูงสุดที่ 1,615.63 จุดและแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,593.37 จุดตลาดยังกังวลเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจโลกนะคะทั้งยุโรปจีนแล้วก็สหรัฐที่ยังคงออกมาชะลอตัวค่ะแล้วก็นักลงทุนนั้นยังรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในสัปดาห์นี้ด้วยส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับขึ้นนะคะ 132.05 จุดนักลงทุนก็ซื้อคืนหุ้นหลังจากที่ดัชนีนิเกอิก็ดิ่งลงกว่า 2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลงไปค่ะ 6.81 จุดนักลงทุนกังวลเศรษฐกิจจีนนะคะหลังจากที่จีนนั้นมีการเปิดเผยตัวเลขผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดการค้าปลีกซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์นะคะแล้วก็เป็นสัญญาณการบ่งชี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนท่ามกลางการทำสงครามการค้ากับสหรัฐและยังคงติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ 18-19 ธันวาคมนี้ด้วยค่ะมาดูดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,601.48 จุดค่ะปรับลดลงไปนะคะ 7.97 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,756 ล้านบาทค่ะดัชนี MAI นะคะปิดที่ 376.40 จุดปรับลดลงเช่นกันนะคะ 7.84 จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขาย866ล้านบาทค่ะปิดท้ายที่5อันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดนะคะประกอบด้วยปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม CPOIL ปตท.ธนาคารไทยพาณิชย์และพลังงานบริสุทธิ์ค่ะ